ดีจะมาตูมเผยดีจะโกยังร่าเริงไม่มีอะไรผิดสังเกตดีจะมาตูมอีกหนึ่งเพื่อนร่วมงานและน้องที่สนิทกับดีจะโกเผยถึงเหตุการณ์ที่ได้พูดคุยทักทายกับดีจะโกในตอนเช้าวันที่เกิดเหตุว่าตูมไม่กล้าตอบอะไรเพราะตูมไม่รู้เราทักกันตอนเช้าตามปกติดีเทลก็รู้พร้อมทุกคน ตอนเจอกันไม่ได้สังเกตอาการมันเช้าเราไปสายด้วยเลยรีบวิ่งทักกันแต่เมื่อสองวันที่แล้วก็ทักปกติเวลาเขาเจอคนก็ร่าเริงมากแซวเล่นไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตกับตูมเขาปกติมากๆเราไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรเลยไม่กล้าฟันธงเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมาตลอดสิบปี